กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับโอ้โอ้เออเริ่มมาแล้วเว้ยมาแล้วครับคนขี้ลองครับผมเรียกว่าเป็นขนมกรอบๆนะครับผมที่มีชื่อเสียงทีเดียวเชียวนะฮะแล้ววันนี้เขามากับรสชาติใหม่ครับนี่คือข้าวเกรียบปลาหมึกอาริงาโต้นั่นเองมีอยู่2อันด้วยกันอันนี้เนี่ยเป็นรสดั้งเดิมอยู่ในใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมต้องชิมเพราะว่าต้องชิมเปรียบเทียบด้วยว่าของใหม่กับของเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งของใหม่เนี่ยก็คือนี่ฮะอาริงาโต้รสพริกมะเขือเทศก่อนอื่นเริ่มจากนี่ครับรสดั้งเดิมอันนี้เรียกว่าไม่เคยเจอหมอเลยนะฮะทำไมครับเพราะดั้งเดิมเงียบกิ๊บแบบยิงๆเลยก่อนอันไหนไม่ตลกไปใส่ซาวด์เอฟเฟคช่วยเอาส่วนประกอบที่สำคัญแป้งสาลีแป้งมันสำปะหลัง2แป้งเลยนะปลาหมึกน้ำมันปาล์มน้ำตาลและเกลือเสริมไอโอดีนพิจารณาส่วนประกอบหลักเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้อันนี้คือสิ่งที่คุณควรทำถ้าเกิดว่าคุณแพ้อาหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอันส่วนประกอบข้างหลังนี่ช่วยได้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนี้จะเป็นการแกะข้าวเกรียบปลาหมึกอาริงาโตในสไตล์ของ ASMR จะอยู่ใกล้ๆกับไมค์สักนิดนึงแน่นอนว่าคลาสสิกดั้งเดิมข้าวเกลียบที่ทำเป็นรูปปลาหมึกกล้วยที่บ้างแล้วอ่ะมาดูกันข้าวเกลียบปลาหมึกรสดั้งเดิมเอามาตัดนี่ลังการกินได้กันเพลินๆเลยทีเดียวและข้างหลังนี่มีทีมงานคนหนึ่งที่ไม่เคยกินอาริงาโต้มาก่อนในชีวิตด้วยนะฮะลองเอาให้เขากินดูเหมือนขนมข้าวเกลียบทอดกรอบก็ใช่สิเขาเป็นข้าวเกลียบแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรแบบเดิมซ้ำๆไปเนี่ยมันก็ไม่ได้โลกเราต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดังนั้นอาริงาโต้ก็เลยมีข้าวเกรียบรูปปลาหมึกรสพริกมะเขือเทศแตกต่างกันที่ว่าอันนี้เป็นข้าวเกรียบปลาหมึกแต่อันนี้ข้าวเกรียบรูปปลาหมึกแต่ว่าไม่มีการใส่ปลาหมึกในนี้จริงหรือเปล่ามาอ่านส่วนประกอบกันหน่อยสิ่งที่อยู่ในนี้ก็จะมีแป้งมันสำปะหลังมีน้ำตาลมีน้ำมันปาล์มมีซอสพริกมะเขือเทศและใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสนั่นแหละเอาไว้ให้สังเกตได้ว่าสีที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยก็คือสีครับอันนี้พริกมะเขือเทศอันนี้รสดั้งเดิมแดงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะอันนี้ธรรมดานะครับผมจะออกสีน้ำตาลเหลืองๆหน่อยอันนี้รสดั้งเดิมมันหวานเลยนะจริงมันหวานเลยแหละเหมือนกินปาร์ตี้เออเหมือนปาร์ตี้ปาร์ตี้รสของแข็งคือแต้มน้อยทำไมฮะของแข็งโอ้เล่นสนุกเข้าใจง่ายจบไวเจ็บใจนานของแข็งแต่ถ้ายังไม่มีก็อินบ็อกซ์มาในแฟนเพจบอร์ดเกมไนท์หรือแฟนเพจทีวีมังแห่งนี้ได้นะครับผมกลับมาอาริงาโต้รสพริกมะเขือเทศมาดูกันว่าจะเป็นไงก็ไม่แย่โอ้เริ่มมาแล้วเว้ยตอนแรกจะบอกว่าเหมือนไอเนี้ยขนมถุง FF อะซองเงินลูกมะเขือเทศใหญ่ๆตรงกลางโบ๊ะแล้วนี้มะเขือเทศล้อมรอบตอนแรกจะบอกว่าเหมือนแต่ไอที่เผ็ดปลายอร่อยเออโอเคเพลินๆนะมีตัดเปรี้ยวกันหน่อยโอเคคนที่กินเผ็ดได้เล็กน้อยไม่มีปัญหาไม่มีการแสบลิ้นชิมรสชาติเหมือน FF 1 2 3เผ็ดมากนี่การกินแบบพรีเซนเตอร์ที่ถูกต้องนะฮะให้คุณยกไปไว้ใกล้ๆแบบนี้ยังอ๋อสดกูคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่สรุปว่าสำหรับคุณอาริงาโต้รสพริกมะเขือเทศอันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าของดีถือว่าโดนไปลองหากันดูนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวซื้อจาก 7-Eleven ไม่ว่าจะรสชาติใดก็ตามนะฮะวันนี้ลองกันให้รู้แล้วอยู่ที่คุณจะไปลองกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปหากันดูลองแล้วเป็นไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะฮะในแฟนเพจทีวีมังหรือว่าใน YouTube ทีวีมัง Official ฝากมาบอกกันหน่อยว่ากินแล้วรสชาติเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะและอยากให้เดี๋ยวลองอะไรก็พิมพ์บอกไว้ได้เช่นเดียวกันวันนี้คนที่ลองไปก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีมากครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ